สวัสดีครับพบกับผมโตชนะครับโตชแนลครับกับรายการต่อโตชคุยกับประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่17สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับผมก็เราบินด้วยกันทุกวันอังคารนะครับรอบดึกๆแบบนี้นะครับมาพบกันได้นะครับก็วันนี้ครับมีคนส่งจดหมายส่งข้อความมาผมอีกแล้วนะครับก็มีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับคนแรกนะครับจากคุณเชียร์เฉยๆไม่ได้แทงนะครับบอกทำไมแมนยูฟอร์มโหดจังครับอ๋อเชียร์เฉยๆไม่ได้แทงโอเคดีแล้วครับเสียตังค์นะครับแทงโอกาสไม่เสียตังค์โอกาสไม่ได้ตังค์มีสูงนะครับก็ทำไมแมนยูฟอร์มโหดจังครับยิงไปราอุ่นเครื่องก็ถล่มเอเวอร์ตัน 4-0 เล่นเอาจริงเกมแรกก็ถล่มลีด 5-1 คืองี้ครับผมว่ามันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะลงตัวผมดูจากไฮไลท์แล้วแล้วก็ป็อกบาก็เข้าฟอร์มแล้วเกินนะครับบูโน่ก็ยิงคมแล้วเกินป็อกบาจ่าย4ลูกนะครับแอสซิสต์ไป4ครั้งแล้วก็บูโน่ยิงแฮตทริกนะครับผมกดไป3ดอกเน้นๆคนเดียวนะครับก็ไว้ดูกันยาวๆครับแต่เกมนี้ต้องยอมรับว่ายิงยังไงก็เข้าครับยิงไม่เข้าจริงๆขนาดลีดตีเสมอได้ก่อนนะโอ้แมนยูยังไม่ได้เสียขวัญอะไรเลยนะครับก็ยิงคืน 2-1 3-1 4-1 5-1 ตามลำดับนะครับรายต่อไปไม่ใช่รายต่อไปคนต่อไปครับแมนซีเล่นแย่จังจากคุณแฟนเรือมานานแล้วโอ้โหนานกี่ปีครับช่วยบอกผมด้วยนะเชียร์ตั้งแต่สมัยเควินคีแกนเลยหรือเปล่าที่คุมทีมแมนซิตี้ตอนนั้นยังปวกเปียกยังบึ้งขึ้นชั้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่เลยนะครับโอ้โหเมื่อ10เกือบ20ปีแล้วนะครับก็ต้องให้เวลาเขาอะเพราะว่าแจ็คกิลลิชก็เพิ่งมานะครับเควินเดอบรอยน์ก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าตัวพร้อมกว่านี้ฟิตกว่านี้